สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับแอดจีจีในช่องเพียนอีกเช่นเคยแล้ววันนี้จีจีมีอนิเมะสนุกๆมาเสิร์ฟไปเพื่อนๆด้วยนะอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่านัดบอดวันนี้สาวๆอยู่ไหนครับเรื่องราวการน,นัดบอดสุดวุ่นวายและสาวๆที่หายไปช่วงชีวิตมหาลาัยจะสนุกขนาดไหนเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไล์มีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพื่อน,นตลอดแอดมาแนะนำบริการ YouTube Premium เริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง YouTube Premium อย่างเดียวนะคะยังมีบริการ Netflix อีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค้า16,000คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอ ได้เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีบกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาเปิดต,ตอนที่1มาแล้วภาพก็ตัดไปที่หน้าคาเฟ่แห่งหนึ่งในขณะนี้กลุ่มชายล้วน3คนเนี่ยกำลังยืนอยู่หน้าคาเฟ่นะคะดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งและพววเขาเนี่ยก็มีนัดปอดในวันนี้ดูเหมือน ว่าชายหนุ่มที่ชื่อโทคิวะเนี่ยเขาจะถูกสาวในคัสเรียนเดียวกันที่ชื่อสุโอชวนมานัดบอดโดยบอกว่าจะเป็นนัดบอดกลุมให้ชวนเพื่อนมาอีกสองคนและเพื่อนที่มากับเขานั่นก็คืออาากิหนุ่มหัวท้องคนนี้แล้วก็ฮาคิซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งสามคนเนี่ยจะตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยเพราะการนัดบอดครั้งเนี่ยเป็นการนัดบอดครั้งแรกของพวกเขาแน่นอนว่าทั้งสามคนเนี่ยคาดหวังเป็นอย่างมากเลยที่จะเจอสาวสาวน่ารักที่นั่งรออยู่ในคาเฟ่นั่นเองแล้วใน ขณะที่เขาเนี่ยกำลังจะเข้าไปนะคะก็พบว่าโทรศัพท์เนี่ยก็ได้ดังขึ้นดูเหมือนว่าซูโอเนี่ยจะส่งข้อความมาหาเขาแล้วก็ได้บอกว่าในตอนนี้เนี่ยนั่งอยู่ในร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเห็นข้อความแบบนั้นแล้วทั้ง3มคนเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยก็ขอแอบ,บดูสักหน่อยก่อนเข้าร้านละกันว่าะจะมีสาวน่ารักขนาดไหนที่นั่งรอเขาอยู่ด้านไหนเมื่อทั้ง3มคนเนี่ยมองผ่านประตูไปก็พบว่าไม่มีสาวน้อยน่ารักทั้ง3คนที่พวกเขาคาดหวังแต่กลับกลายเป็น ว่าข้างในเนี่ยมีชายหนุ่ม3าคนที่บอกได้เลยว่าหน้าตาโคตรดีเลยพวกเขาก็ได้แต่คิดว่าเอ๊สาวๆที่นัดบอดของพวกเขาเนี่ยหายไปไหนแล้วในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังสงสัยนะคะว่าสาวที่ชวนเขามานัดบอดเนี่ยได้หายไปไหนกลับกลายเป็นว่าหนุ่มรอเนี่ยมานั่งแทนที่นะคะในตอนนี้เองโทคิวะเนี่ยก็ไม่มั่นใจ <c oughs> ก็เลยโทรเช็คอีกทีหนึง่งและในขณะที่โทคิวะเนี่ยกำลังโทรหาซูโอจูจูหนุ่มรอที่นั่งอยู่ในร้านเนี่ยก็ลุกขึ้นมาทักทายเขาอย่างเป็นกันเองนะคะ ะะเมื่อโทคิวะเนี่ยฟังเสียงดีๆก็พบว่าเสียงเนี่ยมันเป็นเสียงของคุณซูโอนั่นเองนั่นก็คือเสียงคนได้ชวนเขามานัดบอร์ดในวันนี้นะคะดูเหมือนว่าโทคิวะกับฮางิเนี่ยเขาจะช็อกมากๆไปเลยนะคะตรงข้ามกับปัสกิที่เขาเนี่ยดูเหมือนเป็นคนไม่คิดอะไรเลยซึ่งเจ้าฮางิเนี่ยก็ได้แต่ว้ไว้นะคะว่าเขาไม่ได้ชอบตัวผู้นะเฟยในตอนนี้เองคุณซูโอนี่ที่อยู่ในชุดคอสเพลู้ชายเธอก็ได้อธิบายว่าพอดีว่าเธอเนี่ยทำงานพาร์ทไทม์ ซึ่งงานของเธอเนี่ยค่อนข้างยุ่งมากเลยถ้าเปลี่ยนชุดไปก็มีแววว่าคงต้องไปสายเธอก็เลยแต่งตัวแบบนี้มาเมื่อชายหนุ่มทั้งสามคนเนี่ยได้ยินแบบนั้นเขาก็สงสัยนะคะว่างานพาร์ทไทม์ที่คุณสซโอทำเนี่ยคืองานอะไรซึ่งคุณส,สุโอก็ได้แต่อธิบายนะคะว่างานที่เธอทํานั่นก็คือบาร์แต่งชายนั่นเองดูเหมือนว่าสามหนุ่มที่พวกเขาเห็นนั่นก็คือสาวสวยทั้งสามคนที่แต่งตัวเป็นผู้ชายนั่นเองและในตอนนี้ชายหนุ่มทั้งสามคนเนี่ยก็ได้เข้ามา นั่งในร้านนะคะโดยที่มีซูโอเนี่ยคอยเทคแคร์เป็นอย่างดีเลยแต่ถ้าว่าจิตใจของชายหนุ่มทั้ง3คนนี้กับลองลอยไม่อยู่กันเนื้อกับตัวแล้วนะคะพอเผออิญเจอเรื่องที่ช็อกสุดๆไปและในตอนนี้3ามหนุ่มกับ3ามสาวที่แต่งตัวเป็นชายก็ได้นั่งประจานหน้ากันนะคะซึ่งในตอนนี้ทั้ง3ามหนุ่มเนี่ยก็มีความคิดเดียวกันเลยว่านี่มันหนังคลม้วนกับที่คิดไปเลยนะเนี่ยหลังจากนั้นทั้ง6คนเนี่ยก็ได้ดื่มกันไปสักพักนึงนะคะหลังจากนั้นซูโอเนี่ยก็เห็นว่าท่าทางของ ามหนุ่มเนี่ยคงจะกินกันหน้าดู <g ank> เธอก็เลยชวนทุกคนเนี่ยเล่นเกมพระราชาด้วยกันแล้วก็บอกเงื่อนไขว่าคนที่ได้เป็นพระราชาเนี่ยจะต้องสั่งให้คนที่1และคนที่สองเนี่ยจูบกันซึ่งในก็หมายความว่าจูบตรงไหนก็ได้นั่นเองจากนั้นทุกคนเนี่ยก็เริ่มเล่นเกมพระราชากันเดยแต่ละคนเนี่ยด้แต่ภาวนาในใจเนี่ยนะคะว่าขอให้ได้เป็นพระราชาและหลังจากนั้นทุกคนเนี่ยก็เริ่มจับไม้นะคะในที่สุดคนที่ได้เป็นพระราชาคนแรกนั้นก็คืออสกิ เองซึ่งอาซากิก็ได้บอกว่าเอาเป็นว่าขอเป็นเบอร์2กับเบอร์ห้าก็แล้วกันและเบอร์สองนั้นก็คือโซโอส่วนเบอร์ห้านั้นก็คือโคฮาคุนั่นเองเมื่อน้องโซโอนะคะได้คําสั่งจากอาซากิที่เป็นพระราชาแล้วเธอก็เดินไปจูบที่หัวของโคฮาคุอย่างง่ายดายเลยนะคะและในตอนนี้ดูเหมือนว่าฟูจิเนเธอจะถูกอกถูกใจเป็นอย่างมากเลยเพราะทันทีที่โซโอลุกจากเก้าอี้เนี่ยเธอก็ตั้งกล้องโทรศัพท์เตรียมถ่ายแล้วนะคะเมื่อเห็นว่าโซโอเนี่ยจูบไปที่หัวของโคฮาคุเนี่ย เธอก็รีบปลัวชัตเตอร์พันทีเลยและในตอนนี้ดูเหมือนว่าฮางิเนี่ยเขาจะได้รับดาเมจไปเต็มๆเลยวายตายแล้วฉันดูอะไรอยู่นี่ดูเหมือนว่าฮางิเนี่ยจะถูกความสับสนถาโถงเข้าไปจนทําให้เขาเนี่ยเริ่มจะตั้งตัวไม่ถูกแล้วนะคะโทคิวะเนี่ยก็ได้แต่ปลอบใจให้เขาเนี่ยได้ใจเย็นๆและในที่สุดก็ได้เริ่มเกมพระราชารอบที่สองและในครั้งนี้คนที่ได้เป็นพระราชานั้นก็คือฮางนินั่นเองและในตอนนี้โทคิวะเนี่ยได้แต่ฝากฝังใน ใจนะคะแล้วก็บอกว่าฝากด้วยนะเพื่อนแล้วก็ดูเหมือนว่าฮางยีเนี่ยจะตั้งใจเป็นอย่างมากเลยขอแค่เดาคนที่หและคนที่2ให้ถูกก็พอสินะซึ่งเขาก็ได้รับปากนะคะไว้ใจได้เลยแล้วหลังจากนั้นฮางยี่เนี่ยก็ได้เลือกนะคะเอาเป็นว่าฉันเลือกเบอร์สีกับเบอร์หนึ่งก็ลกแล้วกันและในที่สุดเบอร์สี่ก็คือโทคิวะเพื่อนของเขาส่วนเบอร์หนึ่งก็คือซูโอดั่นเองและในตอนนี้โทคิวะเนี่ยก็ได้จิตใจล่องลอยไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนฮาง,งิีเนี่ยก็ได้แต่ส่งกระแสจ ขอโทษไปขอโทษด,ด้วยนะเปื้อนและทันทีที่รู้นะคะว่าพระราชาเลือกเบอร์ที่4กับเบอร์ที่1นึ่งโซโอเนี่ยก็ได้ลุกขึ้นจากเก้าอี้นะคะแล้วก็ยืนหน้าไปใกล้ๆโทโคิวะแถมยังพูดด้วยคําพูดที่ชวนคิดอีกด้วยว่าจะจูบตรงไหนดีนะแล้วในตอนนี้เองดามเมตเห็นความหน้าตาดีของโซโอก็ทําให้โทโคิวะเนี่ยจิตใจล่องลอยไปสู่สุขติชั่วคราวนะคะดูเหมือนว่าโทโคิวะเนี่ยจะวูบไปชั่วขณะทําให้เพื่อนเพื่อนของเขาเนี่ยแตกตื่นกันใหญ่โตเลย ทางใกล้ออกไปดูเหมือนว่าพนักงานเสิร์ฟเนี่ยจะมองไปที่โต๊ะพวกเขาผู้จัดการเนี่ยได้ถามว่าผู้ชายกลุ่มนั้นเนี่ยเขาทำอะไรกันนะซึ่งดูเหมือนว่าพนักงานสาวเสิร์ฟเนี่ยเธอก็จะหลุดลอยไปด้วยเช่นกันนะคะก็ไม่รู้สิคะผู้จัดการแล้วภาพก็ตัดมาที่โต๊ะนัดบอร์ดอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้บรรดาหนุ่มๆเนี่ยก็ได้ขอตัวไปเข้าข้างน้ํานะคะซึ่งในตอนนี้เองฟูจิเนี่ยก็ได้ทําเนียนเดินออกจากโต๊ะไปด้วยแต่ก่อนที่จะเข้าข้างน้ำเนี่ยโทคิวะกับรู้ตัวนะคะ ว่ามีคนเนียนที่เดินตามพวกเขามาเขาเนี่ยได้สกัดกั้นฟูจิเอาไว้ทันแล้วในตอนนี้เองโคฮาคุสาวผมท้องที่แต่งตัวเป็นชายเนี่ยก็ได้มาลากฟูจิไปซึ่งเธอเนี่ยก็หงุดหงิดเป็นอย่างมากเลยที่ฟูจิเนี่ยชอบทําตัวเนียนไปกับผู้ชายซึ่งเธอก็ได้บอกว่าอีกนิดเดียวเนี่ยก็จะได้เก็บรูปนําไปเขียนนิยายของเธอเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในที่สุดโคฮาคุก็ได้ลากฟูจิเนี่ยกลับมาที่โต๊ะนะคะแล้วเธอก็ได้บ่นกับซูโอว่าทําไมคุณซูโอ เนี่ยไม่ห้ามฟูจิจังบ้างล่ะแต่ถ้าว่าน้องซูโอเนี่ยก็ได้บอกว่าก็เพราะว่ามีโคฮาคุไงเธอก็เลยไม่ต้องห่วงเรื่องนี้และดูเหมือนว่าในขณะที่เธอเนี่ยกำลังคุยกับโคฮาคุนะคะซูโอก็เหมือนจะทําอะไรกับโทรศัพท์ของเธอซึ่งโคฮาคุก็ได้ถามนะคะว่าในตอนนี้เนี่ยซูโอทาอะไรอยู่ซูโอก็เลยบอกว่าเธอเนี่ยกำลังส่งของขวัญให้อยู่น่ะแล้วภาพก็ตัดมาในห้องน้ํใช้ดูเหมือนว่านัดบอดในวันนี้เนี่ยจะทําให้สองนมเนี่ยรู้สึกเหนื่อยเป็นอย่างมากเลย ส่วนอีกคนนึงเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะก็เลยไม่รับรู้ว่าเพื่อนทั้งสองคนเนี่ยคิดอะไรอยู่และในตอนนั้นเองโทรศัพท์ของโทคิวะเนี่ยก็ได้ดังขึ้นนะคะแล้วเขาก็ได้เปิดดูก็พบว่าโซโอเนี่ยได้ส่งข้อความบางอย่างมาให้เขาและข้อความที่เขาได้รับนั่นก็คือรูปสามสาวที่แต่งตัวเป็นชายทั้ง3มคนนั่นเองดูเหมือนว่าสามหนุ่มเนี่ยจะได้เห็นร่างท้องของสาวๆแล้วนะคะแล้วก็พบว่าสามสาวที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเมื่อแต่งเป็นหญ,ญิงแล้วคนนา่ารักสุดๆไปเลย แลวดูเหมือนว่าในตอนนี้ทางนี้ที่ดูมีปัญหามากกว่าเพื่อนเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นคนที่กระตือรือร้นมากที่สุดในกลุ่มเรานะคะในตอนนี้แทบจะรีบวิ่งออกจากห้องน้ําไปเลยตอนนี้รู้สึกดีแฮะอย่างน้อยก็รู้ว่าทั้ง3คนเนี่ยหน้าตาดีมากๆเลยแต่งเป็นผู้ชายก็หน้าตาดีพอเมื่อแต่งเป็นผู้หญิงเนี่ยก็โคตรน่ารักแบบนี้เนี่ยปล่อยให้รอไม่ได้แล้วแล้วหลังจากนั้นทั้ง3มคนเนี่ยก็รีบออกจากห้องน้ําไปนะคะแต่เมื่อมาถึงที่โต๊ะนัดบอร์ดพอมองไปที่โต๊ะก็พบว่าคน ตรงหน้าเนี่ยยังไงก็เป็นสามหนุม่มที่หน้าตาดีอมมากๆเลยสุดท้ายแล้วตัวเองเนี่ยก็ต้องยืนสตันนะคะ <S <S> <S เพราะว่ารู้อยู่เต็มอกว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยเป็นผู้หญิงแน่ๆแต่ภาพที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยกลับเป็นชายหนุม่มทั้งสคนที่หน้าตาดีแบบนี้เนี่ยมันก็ทําใจยากดูสักหน่อยแล้วในที่สุด3ามคนเนี่ยก็กลับมาที่โต๊ะตัวเองจนได้เลยนะคะแล้วในตอนนี้เองซูโอเนี่ยก็ได้ถามว่าโทคิวะเนี่ยอยู่ดึกได้ขนาดไหนซึ่งทั้งสมหนุ่มเนี่ยก็ได้บอกว่าก็ไม่ได้กะหรอกนะหลัง จากนั้นโซโอเนี่ยก็ได้ชวนทุกคนไปร้านที่2ต่อนะคะและแน่นอนว่าทั้ง3มหนุ่มเนี่ยเมื่อเห็นร่างทองของสาว,สาวๆเขาเนี่ยก็ถือว่าเลยตามเลยไปเลยและในที่สุดทั้งหคนเนี่ยก็ไปต่อกันที่ร้านคาราโอเกะนะคะแน่นอนว่าดาเมจความหล่อของ3มสาวเนี่ยทำให้พนักงานเนี่ยถึงกับจิตใจล่องลอยไปเลยและหลังจากนั้นทั้งหคนเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในห้องคาราโอเกะด้วยกันนะคะและในตอนนี้โซโอเนี่ยก็ได้ชวนให้ทุกคนเล่นเกมอีกแล้วดูเหมือนว่าถ้าใครล ร้องเพลงได้คะแนน,นมากที่สุดเนี่ยจะสามารถสั่งให้ฝ่ายหนึ่งทําอะไรก็ได้และในตอนนี้สิ่งที่ไม่คาดฝันของฝ่ายชายก็ได้เริ่มขึ้นนะคะโดยที่โทคิวะเนี่ยก็ได้รับคําท้าได้เลยถ้าฉันชนะเนี่ยฉันจะขอให้พวกเธอทั้ง3ามคนแต่งตัวเป็นผู้หญิงและซูโอเนี่ยก็ได้รับคําท้าอย่างง่ายดายเลยนะคะซึ่งโทคิวะเนี่ยก็หันไปบอกกับเพื่อนๆว่าเห็นแบบนี้เนี่ยฉันร้องเพลงเพาะนะแล้วหลังจากนั้นโทคิวะเนี่ยก็ได้เปิดประเดิมเพลงแรกซึ่งแน่นอนนะคะว่าเขาเนี่ยร้องเพ จๆเพราะคะแนนที่โทคิวะได้เนี่ยคือ98.92เลยนะและหลังจากที่โทคิวะร้องเพลงโจคนต่อไปคนที่ร้องนั่นก็คือซูโอนั่นเองแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันของฝ่ายชายก็ได้เริ่มขึ้นนะคะเพราะว่าซูโอนี่ร้องเพลงเพาะแบบเพาะสุดๆเลยนอกจากมีร่างทองเป็นผู้หญิงและร่างทองในค่าผู้ชายยังมีเสียงที่เคลือบทองคําอีกตั้งหากและคะแนนที่ซูโอได้นั่นก็คือ100คะแนนเต็มในตอนนี้ซูโอก็ได้แต่บอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่ร้อง เพลงในร้อยคะแนนเต็มภาพก็ตัดมาที่ฝ่ายชายทั้งหลายซึ่งในตอนนี้เนี่ยความหวังของโทคิวะแล้วก็ฮางิเนี่ยได้ดับสลายไปแล้วนะคะเพราะพวกเขาเนี่ยอดที่จะเห็นบรรดาหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าแต่งตัวเป็นผู้หญิงจนได้และหลังจากนั้นก็เริ่มกติกานะคะที่ผู้ชนะเนี่ยจะสามารถสั่งให้ผู้แพ้ทําอะไรก็ได้แล้วภาพก็ตัดไปที่ด้านนอกห้องคาเฟ่นะคะในตอนนี้พนักงานเนี่ยก็ได้นํามันฝรั่งทอดมาเสิร์ฟไปที่ห้องก็ดูเหมือนว่าเสียงข้างในเนี่ยจะคึกคืนเป็นอย่าง มากเลยเมื่อเขาเปิดประตูเข้าไปก็พบว่าเขาเนี่ยเห็นมนดชายหนุ่มกําลังลุมล้อมหญิงสาวอยู่คนหนึ่งแน่นอนว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยไม่ปลอดภัยต้องแจ้งตำรวจซึ่งเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปในกลุ่มผู้ชายนะคะแล้วก็ทักทายดูเหมือนว่ากลุ่มชายหนุ่มที่เขาเห็นนั้นก็คือกลุ่มที่ร้องคาราโอเกะของโทคิวะนั่นเองและหญิงสาวที่พนักงานเห็นนั่นก็คือโทคิวะแต่งหญิงนั่นเองซึ่งพนักงานเนี่ยเมื่อเห็นแบบนั้นเขาก็ได้คิดว่านี่มันตัวผู้นี่ว่า ไม่มีอะไรต้องห่วงหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ออกจากห้องไปนะคะแล้วในตอนนี้โทคิวะที่อยู่ในชุดนักเรียนหญิงเนี่ยเขาก็ได้แต่ว้ไวยไหนว่าจะไม่มีคนเห็นยังไงล่ะมีคนเห็นจนได้ดูเหมือนว่าคําสั่งของผู้ชนะสําหรับซูโอะนั่นก็คือสั่งให้ผู้แพ้เนี่ยใส่ชุดตามที่สั่งนะคะแล้วในตอนนี้ดูเหมือนว่าอาสากิเนี่ยก็ได้ถามว่าฟูจิเนี่ยกำลังทําอะไรเหรอพอดูเหมือนว่าเธอจะคิดอะไรหรือเธอจะพูดอะไรเธอก็พูดออกมาทันทีดูเหมือนว่าในตอน,น ฟูจิเนี่ยกำลังเก็บฟุตเทจเพื่อจะเขียนนิยายนะคะแล้วเธอเนี่ยก็มักจะถ่ายหรือว่าคิดอะไรแล้วก็จดเอาไว้ทันทีเพื่อที่จะเก็บเอาไปเขียนเป็นนิยายเรื่องใหม่และในตอนนี้ฟูจิเนี่ยก็มองไปรอบๆห้องคาราโอเกะนะคะแล้วก็หันไปบอกโคฮาคุ oh ว่าโคฮาคุฉันอยากจะได้ฉากที่เป็นข้างหลังเป็นคาราโอเกะน่ะในตอนนี้โคฮาคุเนี่ยก็ได้ปฏิเสธนะคะเพราะเธอเนี่ยเบื่อที่จะเป็นนางแบบให้กับฟูจิแล้วเพราะว่าฟูจิเนี่ยมักจะให้เธอเนี่ยทำท่าทางอะไรแปลกๆและ ในตอนนี้เองอาซากิเนี่ยเขาก็ได้ตื่นเต้นมากเลยนะคะที่รู้ว่าคฮาคุเนี่ยสามารถเป็นนางแบบได้ด้วยซึ่งฮางิเนี่ยก็พยายามอธิบายให้เพื่อนตัวเองรับรู้นะคะว่านางแบบสําหรับฟูจิแล้วไม่ใช่นางแบบอย่างที่อาซากิเนี่ยเข้าใจแต่แล้วว่าอาซากิเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ไม่คิดอะไรเลยก็เลยถูกฟูจิเนี่ยสามารถล่องลวงได้อย่างง่ายดายเลยนายเนี่ยมาถ่ายแบบกระชับไหมฟูจิเนี่ยได้ถามอาซากินะคะและคําตอบที่ได้นนั่นก็คือฉันทําได้ด้วยงั้นเหรอ แต่ทาว่าฮางิเนี่ยก็ได้เข้าไปลากเพื่อนตัวเองออกมานะคะส่วนฟูจิเนี่ยก็ถูกโคฮาคุดุจนเธอเนี่ยขอแห้งไปเลยและในขณะนั้นเองเธอเนี่ยก็ได้หยิบแก้วโคลาขึ้นมากินแล้วก็พบว่าแก้วที่เธอกินเข้าไปนั่นก็คือแก้วของฮางินะคะเมื่อโคฮาคุเนี่ยรู้ว่าเป็นแก้วของฮางิเนี่ยเธอเนี่ยถึงกับหน้าแดงไปเลยปฏิกิริยาของเธอเนี่ยทำให้ฮางิเนี่ยในคิดไปไกลเลยแล้วหลังจากที่ร้องคาราโอเกะเสร็จแล้วนะคะทั้งหกคนเนี่ยก็ได้ไปต่อที่ร้านเกม เเองเพราะว่าฟูจิเนี่ยเธอต้องการที่จะอยากคีบตุก,กตาและในที่สุดทั้ง6คนที่นัดบอร์ดเนี่ย <c oughs> ก็เข้าไปอยู่ในร้านเกมเซ็นเตอร์นะคะและในตอนนี้ฟูจิเนี่ยก็กำลังยืนคีบกล่องตุ๊ก,กตาอยู่นะคะซึ่งอาซาก,กิก็ได้บอกว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยฉันเคยดูด้วยเป็นการ์ตูนที่สุดยอดมากเลยแต่ว่าตู้นี้เนี่ยมันคีบยากมากเลยนะและในตอนนั้นเองฟูจิเนี่ยก็ได้คีบตุก,กตากล่องนั้นขึ้นมานอกจากคีบกล่องตุกตาติดแล้วเธอเนี่ยยังสามารถ ตุกตาลงมาจากตู้ด้วยน,นั่นก็นทําให้อาสกิเนี่ยถึงกับตกใจเป็นอย่างมากเลยนะคะเมื่อเห็นว่าฟูจิเนี่ยสามารถขีดตุกตาได้อาสกิเนี่ยก็เลยอยากจะขีดตุกตาบ้างแต่ฮางิเนี่ยพยายามห้ามเพื่อนของเขานะคะเพราะรู้ว่าสกิลในการขีดตุกตาของอาสกิเนี่ยมันห่วยแตกสุดๆไปเลยซึ่งก็เป็นจริงอย่างที่ฮางิคิดนะคะเพราะว่าแม้แต่เฉียดตุกตาเนี่ยก็ไม่เฉียดเลยทําให้ฟูจิเนี่ยถึงกับเอ่ยปากชมเลยเธอได้ชมอาสกิว่าเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยนอ จกจะขีดไม่ติดแถมยังไม่สก,กิดโดนอีกด้วยถือว่าเป็นบุญตาจริงๆและในตอนนี้นะคะในตู้คีบของอาสกิเนี่ยก็เหลือเพียงอีกหนึ่งครั้งอาสกิเนี่ยจึงหันมาบอกให้ฟูจิเนี่ยช่วยสอนเขาหน่อยและในตอนนี้เองฟูจิเนี่ยก็ได้มายืนสอนหลังอาสกินะคะแล้วเธอเนี่ยก็ได้สอนอาสกิซึ่งแน่นอนว่าภาพที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันก็ชวนคิดสุดๆไปเลยแต่ถ้าว่าเจ้าอาสกิเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะจิตใจเขาเนี่ยจดจ่ออยู่กับตุ๊ก,กาตาที่อยู่ในตู้นั่นเองและ ในที่สุดเขาเนี่ยก็ได้คีบตุกตาสําเร็จนะคะซึ่งในตอนนี้เองฟูจิเนี่ยก็ได้ยื่นโทรศัพท์ให้กับโคฮาคุแล้วก็บอกว่าสีเนี่ยมันได้จริงๆช่วยถ่ายรูปให้หน่อยสิและหลังจากนั้นนะคะก็ดูเหมือนว่าฮางิเนี่ยจะรู้สึกว่าเพื่อนๆนของเขาเนี่ยเริ่มเข้ากันได้กับสาวแต่ตอนนี้เนี่ยเขาทําไมรู้สึกเก่งทําตัวไม่ถูกกันนะและในที่สุดฮางิเนี่ยก็ไประบายออกกับตู้คีบตุกตานะคะคิดไปคิดมาจนสุดท้ายเนี่ยเขาสามารถคีบตุกตานะ่า น่ารักได้ตัวหนึ่งแต่ถ้าว่าเจ้าตุ๊กตาเนี่ยถ้าเขาห้อยเองมันก็คงจะแปลกๆในที่สุดเขาก็ได้ตัดสินใจนะคะยืนตุ๊กตาน่ารักให้กับโคฮาคุนั่นเองซึ่งในขณะที่ยืนแนวโคฮาคุเนี่ยเขาก็เก่งสุดๆไปเลยกลัวว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะไม่รับซึ่งในตอนนี้นะคะโคฮาคุก็ได้บอกว่าถ้าคุณฮางิให้แล้วก็ขอบคุณมากเลยค่ะซึ่งท่าทางของโคฮาคุเนี่ยก็ทําให้ฮางิเนี่ยถึงกับจิตใจสั่นไหวนะคะถึงแม้ว่าคนข้างหน้านเนี่ยจะแต่งตัวเป็นชายก็ แล้วภาพก็แตดไปที่โทคิวะกับซูโอะนะคะในตอนนี้โทคิวะเนี่ยก็ได้เดินตามซูโอะมาก็พบว่าเธอเนี่ยอยู่หน้าตู้ถ่ายสติกเกอร์นะคะแต่ทว่าหน้าตู้เนี่ยมีป้ายเขียนว่าห้ามกลุ่มผู้ชายเนี่ยถ่ายรูปด้วยกันแอดจีจีก็ไม่เข้าใจนะคะทำไมต้องห้ามถ้าเพื่อนๆรู้เนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะซึ่งในตอนนี้โทคิวะเนี่ยก็ได้คิดนะคะว่าซูโอะดูเป็นคนใส่ใจคนรอบข้างถึงอยากจะถ่ายรูปกลุ่มเพ,เพื่อนเนี่ยเก็บเอาไว้ เมื่อคิดแบบนั้นนะคะโทคิวะจึงบอกสซโวว่าเอาแบบนี้เป็นไงล่ะพวกเราก็ถ่ายรูปปกติกับโทรศัพท์ก็พอแล้วนี่เมื่อได้ยินแบบนั้นนะคะสซโวก็ดีใจมากเลยเธอเนี่ยรีบหยิบโทรศัพท์ออกมาแล้วก็กดกล้องหน้าเป็นเซลฟี่นะคะแล้วก็ได้ดึงโทคิวะเข้ามาถ่ายรูปด้วยกันและนี่ก็เป็นโมเมนต์แรกที่น้องคููเนี่ยเซลฟี่เป็นรูปคู่ด้วยกันนะคะห่างออกไปไม่ไกล้ตอนนี้ฟูจิเนี่ยได้แอบเก็บรูปทั้งสองคนเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเธอเนี่ย ากากตัวอาซากิเอาไว้นะคะแม่ขัดจังหวะที่เขาได้เข้าเข็มในตอนนี้แล้วภาพก็ตัดไปที่มหาวิทยาลัยในตอนนี้โทคิวะเนี่ยกำลังนั่งมองโทรศัพท์นะคะซึ่งเขาเนี่ยกำลังเล่นโทรศัพท์ระหว่างรออาจารย์เข้ามาสอนในคัสเรียนและในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้ส่งข้อความหาเพื่อนทั้งสองคนนะคะดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะเพิ่งตื่นซึ่งก็ได้แต่ส่งข้อความว่าให้รีบมาเลยดูเหมือนว่าอาจารย์ใกล้จะเข้ามาสอนแล้วและหลังจากนั้นก็ได้นึก ย้อนกลับไปในเหตุการณ์ของเมื่อวานที่ไปนัดบอดนะคะสุดท้ายแล้วก็ต้องไปต่อจนถึง3ล้านแล้วก็กลับจนดึกดื่นจนได้และภาพก็ตัดไปในปัจจุบันและในตอนนี้โทคิวะเนี่ยกำลังมองไปรอบๆคบ,บคัสเรียนนะคะเพื่อที่จะมองหาสุโอแต่ทว่าก็ไม่พบเธอในขณะที่คิดเพลินๆจู่จๆเขาเนี่ยก็ได้ยินเสียงคนคนหนึ่งนะคะที่ทักทายดูเหมือนว่าในตอนนี้สุโอเนี่ยจะแต่งตัวเป็นผู้ชายอีกแล้วซึ่งก็เข้ามาทักทายโคคิวะอย่างเป็นกันเองนะคะแถมยังมานั่งข้าง อีกด้วยซึ่งมาถูกทักทายอย่างกระทันหันตอนแรกกเกล่าวว่าจะแหกปากนะคะแต่ก็ถูกซูโอะเนี่ยปิดปากเอาไว้ท่าทางของซูโอะแล้วก็โทคิวะเนี่ยําให้บรรดาสาวๆหรือคนในห้องเนี่ยถึงกับแตกตื่นไปเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่โทคิวะกับซูโอะนะคะซึ่งโทคิวะเนี่ยก็ได้ถามซูโอะว่าทําไมวันนี้แต่งตัวเป็นผู้ชายอีกล่ะซึ่งซูโอะก็ได้แต่บอกว่าเธอเนี่ยจะไปทํางานพาร์ทไทม์หลังจากเลิกเรียนนะ่ะแล้วหลังจากนั้นไม่นานคาะเรียนเนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะคะซึ่ง แน่นอนว่าวันนี้เนี่ยโทคิวะดันลืมเอาเอกสารสําคัญในการเรียนมาทําให้ต้องดูเอกสารฉภาพเดียวกับซูโอนั่นเองหลังจากเริ่มคัดเรียนจนจบคัดเรียนนะคะก็ได้ส่งงานกันเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เนี่ยโทคิวะแทบจะไม่มีสติสตังในการเรียนเลยแบบนี้มันอยู่ใกล้ชิดกันเกินไปในขณะที่ซูโอนี่เอาเอกสารไปส่งอาจารย์นะคะบรรดาสาวๆที่นั่งอยู่ข้างหลังโทคิวะเนี่ยก็รีบยุ่มหัวโทคิวะทันทีเลยนายไปรู้จักปริ๊ด ไงซึ่งในตอนนี้โทคิวะเนี่ยก็งงไปเลยนะคะว่าใครเนี่ยคือปรินส์หลังจากนั้นสาวๆในคัสเรียนก็ได้อธิบายว่าปริน์คนนั้นน่ะคือบุคคลปริศนาชายหนุ่มที่หน้าตาดีโผไปโผมาแล้วก็หายตัวไปอย่างปริศนาแน่นอนว่าหน้าตาของเขาเนี่ยถือว่าเป็นระดับ SSR เลยนะและในตอนนี้โทคิวะเนี่ยก็ถึงกับอึ้งไปเลยนะคะว่าคนที่มานั่งข้างๆเขานั่นก็คือปริน์นั่นเองและปรินส์คนนั้นก็คือซูโอซึ่งในตอนนี้โทคิวะ ก็ถึงกับพูดไม่ออกเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่ซูโอหลังจากที่เธอเนี่ยส่งงานอาจารย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเธอก็ได้เดินกลับมาที่โทคิวะแล้วก็พบว่าตอนนี้เขาเนี่ยกำลังคุยกับสาวๆอยู่ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเกิดอาการไม่พอใจแล้วหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้เดินไปอยู่ระหว่างสาวๆแล้วก็โทคิวะนะคะซึ่งแน่นอนว่าท่าทางของเธอเนี่ยสแสดงออกถึงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของโทคิวะสุดๆไปเลยถึงขนาดหยิบหมวกของตัวเองเนี่ยใส่ให้โทคิวะซึ่งสาวๆ าวในคัสเนี่ยก็ได้ถามว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันเงินหรอซึ่งซูโอเนี่ยก็ได้ตอบออกมาว่าตอนนี้เนี่ยยังเป็นแค่เพื่อนและหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้ลากโทคิวะออกจากคาัสเรียนไปนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่สสาวในคัสนะคะเอะที่ตอบว่าตอนนี้ยังเป็นแค่เพื่อนนั่นก็หมายความว่ายังสามารถเป็นมากกว่านั้นสินะและหลังจากนั้นสองสาวเนี่ยก็เกิดอาการกีดคาดกันสุดๆไปเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่โทคิวะกับซูโอนะคะ หลังจากที่ทั้งสองคนเนี่ยเดินออกมาจากคาสเรียนโทคิวะเนี่ยก็ได้บอกกับซูโอะว่าพวกเขาเกำลังคุยถึงเรื่องซูโอะเกี่ยวกับเรื่องรินซ์อยู่ทาให้ซูโอะเนี่ยถึงกับขาเลยนะคะเพราะเธอเนี่ยคิดไปเองสกาเลยและหลังจากนั้นไม่นานก็ดูเหมือนว่าฮางิอสกิเนี่ยก็มาถึงวิทยาลัยจนได้ซึ่งมาเห็นแบบนั้นแล้วฮางิเนี่ยถึงกับว้อยายเลยนะคะอะไรกันวันเดียวทําไมความสมคัญมันถึงพัฒนาแบบนี้ซึ่งภาพที่ฮางิเห็นนั้นก็คือ ซูโอเนี่ยจูงมือโทคิวะอยู่นั่นเองซึ่งหางี้เนี่ยก็ได้แต่งหุดหิดโทคิวะนะคะตรงนั้นข้ามกับอาซากิที่เข้ามาทักทายกับซูโออย่างเป็นกันเองแถมยังถามเธออีกด้วยว่าวันนี้แต่งตัวเป็นผู้ชายอีกแล้วเล่นหรอซึ่งซูโอเนี่ยก็ได้ตอบรับอย่างน่ารักนะคะใช่แล้วเดี๋ยวเลิกเรียนเนี่ยจะไปทํางานซึ่งในตอนนี้เองโทคิวะ oh เนี่ยก็ได้หันมาถามเพื่อนทั้งสองคนนะคะว่าพวกนายเนี่ยเคยได้ยินคําว่าพริสในคาสเรียนไหมล่ะซึ่งแน่นอนว่าอาซากิเนี่ยก็ได้ถามว่ามัน คืออะไรงั้นหรอส่วนคนที่รู้นั่นก็คือฮาง,งินั่นเองเขาเนี่ยได้บอกว่ามันเป็นเรื่องที่เล่าลือกันนะ่ะเอาเถอะถึงจะเรียกว่าปิ้นก็เถอะแต่ว่าสาวๆเนี่ยรีดกันหน้าดูเลยนะซึ่งโทคิวะก็ได้บอกว่าคนที่เป็นปิ้นน่ะก็คือซูอะนั่นเองเมื่อเห็นแบบนั้นแล้วฮาง,งิเนี่ยก็ได้มองไปที่หน้าซูอะหลังจากนั้นเขาก็ได้ตัดสรุปแล้วนะคะว่าความหน้าตาดีของซูอะนเนี่ยถึงขนาดน้ำว่าปิ้นมันก็ไม่แปลกซึ่งก็ทําให้เขาเนี่ยเขาอ่อนแล้วลงไปซูฮกเลยล่ะเพราาาาะว่นนอกกจห้า แล้วรินทีส่สาวเข้าใจนั่นก็คือหญิงสาวที่หน้าตาดีนั่นเองแล้วในขณะที่3หมนุม่มเนี่ยกำลังคุยกันเจ้าจ้านะคะโทรศัพท์ของซูโอเนี่ยก็ได้ดังขึ้นเมื่อเธอหยิบโทรศัพท์มาดูก็พบว่าใกล้ yeah. เวลาเข้าเรียนแล้วนั่นเองเธอเนี่ยได้หยิบโทรศัพท์เพื่อให้โทคิวะเนี่ยดูหน้าจอโทรศัพท์นะคะว่าใกล้ถึงเวลาแล้วเมื่อโทคิวะเนี่ยมองไปที่หน้าจอโทรศัพท์ก็พบว่าหน้าจอโทรศัพท์ของซูโอเนี่ยถูกตั้งเป็นลูกคู่ระหว่างเขากับซูโอนั่นเองซึ่งโทคิวะเนี่ยก็ได้ถา ะะว่าทําไมใช้รูปนี้ไปตั้งเป็นหน้าจอซึ่งเธอก็ได้ตอบด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มนะคะว่ารูปนี้เนี่ยทำให้เธอรู้สึกมีความสุขนะซึ่งในตอนนี้เนี่ยฮางี้ก็ได้แต่ตะโกนบอกกับเพื่อนๆนะคะว่าก็ตูบอกแล้วไงว่าเรื่องนี้เนี่ยมันแปลกยิ่งกว่าเขาลืออีกและหลังจากนั้นภาพก็ได้จัดจบตอนที่1